ไปดูเหตุการณ์นี้นะคะมีคนเนี่ยไปชิงทองค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะแป๊บเดียวตำรวจรวบตัวได้เขาเป็นคนงานนะคะถูกจับกุมได้ค่ะบ้านพักลานรับซื้อไร่มันสำปะหลังนะคะหลังจากที่ไปก่อเหตุนะไปคนเดียวเลยไปชิงทอง2 บาทนะคะที่ร้านทองที่จังหวัดอุดรธานีทีนี้พอถูกจับได้ตำรวจถามทำไมทำไมเจ้าตัวบอกว่าหาเงินไปง้อเมียด้วยทองนี่คือเหตุผลใช่จะเอาทองไปง้อเมียนะคะไปดูภาพกันก่อนตอนที่เขาเดินเข้าไปในร้านทองนะคะว่าพฤติการของเขาเป็นยังไงเนี่ยค่ะก็ทำทีเดินเข้าไปนะคุยกับพนักงานนะค่ะน่าจะขอดูทองมีข้อมูลว่าเป็นลูกค้าประจำด้วยน่าจะมาซื้อบ่อยเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยนะคะก็เข้ามาปกตินะก็พูดคุยกับลูกค้าก็คงต้องถามแหละว่าอยากได้แบบไหนยังไงแล้วร้านทองค่อนข้างที่จะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนานะเนี่ยติดลูกกรงด้วยนะคะก็ยืนพูดคุยกันเนาะคนขายก็ผู้ชายนะคนซื้อก็ผู้ชายก็คงคุยกันนะว่าอยากได้แบบไหนดูแบบไหนยังไงราคาเท่าไหร่ก็ดูปกตินี่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีภาพอีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะกำลังดูทองแล้วก็ดูค่อยๆจากนั้นนี่ไม่ได้วิ่งด้วยค่ะตอนแรกก็คือเหมือนตีเนียนเดินไปที่ประตูแบบช้าๆเหมือนจะออกไปทักใครไหมหรือยังไงเจ้าคนที่ขายเนี่ยเขาก็ยังแบบยังงงอยู่เลยนะงงนี่ไปเลยแต่อย่างที่อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งเนี่ยค่ะพอออกมาแล้วค่อยวิ่งใช่มีพี่พนักงานผู้หญิงวิ่งตามแล้วก็ตัวเจ้าของร้านที่เพิ่งวิ่งออกมาก็คือไม่ได้สวมรองเท้าด้วยนะยังอยู่ในเท้าเปล่าอยู่เลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะงงไงเพราะอย่างที่บอกว่าจากข้อมูลคือน่าจะรู้จักกันประมาณนึงก็เข้าออกมาพูดคุยมาถามไถ่มาทักทายกันอยู่แล้วแล้วนี่ค่ะหลังจากก่อเหตุถูกจับได้นั่งคุกเข่าอยู่แบบนี้นะคะนั่งขัดสมาธิอยู่ตำรวจก็คุยแหละตรงเลยว่าทำไมนะคะเจ้าตัวเนี่ยนะคะสำหรับที่ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาก่อเหตุเมื่อวานตอนบ่ายแต่พอกลางดึกถูกจับได้เลยค่ะผู้ก่อเหตุชื่อว่านายชัยนัทหรือนัทอายุ27ปีถูกจับได้ที่บ้านพักคนงานภายในลานรับซื้อมันสำปะหลังนะคะที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรพร้อมของกลางยังอยู่เลยนะคะสร้อยข้อมือทองคำรูปพรรณหนัก2 บาท1 เส้นแล้วก็มีกระเป๋าสะพายสีดำรวมถึงเสื้อผ้าชุดที่ใส่นี่ค่ะวันก่อเหตุก็ยังอยู่รถกระบะสีบรอนเทานะคะทะเบียนกรุงเทพมหานครเป็นคันที่เขาใช้ขับไปก่อเหตุตอนนั้นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไปด้วยนะหลังจากถูกจับได้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะร้านทองนะร้านทองที่นี่เลยนะคะก็ตอนนั้นได้ทองไปราคา 78,000 บาทนะคะเจ้าหน้าที่ยังได้นำทองรูปพรรณ2 บาทส่งคืนให้กับเจ้าของร้านทองแม่อำนวยด้วยและทางเจ้าของร้านนี่ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในคลิปมาทำแผนเหมือนกันมาร่วมทำแผนด้วยนะคะเจ้าของร้านทองฝากบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่เดือดร้อนเรื่องเงินทองก็มาปรึกษาที่ร้านทองได้เพราะว่าก็คนก็เคยซื้อขายกันนะคะถ้าเกิดว่าพอที่จะมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็พร้อมจะช่วยไม่ใช่มาทำแบบนี้ส่วนตัวให้อภัยแต่ว่าในทางกฎหมายก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปแล้วเจ้าของร้านยังบอกว่าชื่นชมเจ้าหน้าที่หลังจากแจ้งเหตุไม่ถึง5นาทีตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเลยแล้วก็ตามจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็วทันใจด้วยนะคะใช่ค่ะคือสำหรับคดีนี้นะคะหลังเกิดเหตุแป๊บเดียวอย่างที่เจ้าของร้านเขาบอกว่าแหมจับกุมได้อย่างทันใจมากๆเพราะว่าพอตำรวจไปถึงนะคะหลังได้รับแจ้งอย่างแรกเลยไปดูภาพกล้องวงจรปิดเพราะว่าเรายังเห็นชัดเจนเลยนะมี2มุมเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ไปสืบสวนหาข่าวจากรูปพรรณสันฐานคนร้ายที่เจ้าของให้ข้อมูลรถกระบะที่เขาใช้ในการก่อเหตุคือที่รถเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ตัวหนังสือสีชมพูคำว่าเอาอยู่ติดอยู่ที่กระจกด้านหลังรถค่ะทีนี้พอเห็นสติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็เลยง่ายขึ้นด้วยนะปรากฏว่าตำรวจตามไปแล้วก็รู้ว่าคันนี้นี่ค่ะคันที่ใช้ก่อเหตุนะคะถอดป้ายทะเบียนแต่ลืมถอดสติ๊กเกอร์ลืมแง้สติ๊กเกอร์ออกไม่ได้นึกหลักๆคือแผ่นป้ายก่อนนะคะคือตำรวจตามไปแล้วพบว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ที่ลานรับซื้อมันสำปะหลังห่างจากจุดเกิดเหตุนี่ค่ะเอาอยู่มันเห็นชัดมากเลยนะมันชัดแล้วมันเป็นเอกลักษณ์มากนะคะเนี่ยเอาอยู่ตรงกลางกระจกนะคะแบบนี้เลยพอตำรวจเห็นตามไปเนี่ยแล้วเห็นว่าจอดอยู่นะคะที่บอกว่าลานรับซื้อมันสำปะหลังเนี่ยห่างจากร้านทองเกิดเหตุประมาณ15กิโลเท่านั้นก็เลยพอดีเท่านั้นแหละค่ะเข้าไปสอบถามแล้วก็รวบตัวเลยเจ้าตัวรับสารภาพแบบนี้นะคะว่ามีปัญหาหมุนเงินไม่ทันไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถด้วยแล้วตอนเช้าที่ผ่านมาก่อนมาก่อเหตุนะทะเลาะกับเมียค่ะ มันก็เครียดหลายอย่างพอตอนบ่ายก็เลยเอาละวางแผนก่อเหตุนะคะตั้งใจว่าจะเอาเงินไปง้อเมียเพราะว่าเมียเนี่ยทะเลาะแล้วหนีกลับบ้านไปค่ะที่อำเภอกู่แก้วแต่ว่าไม่รอดนะคะทำผิดยังไงซะตำรวจก็ต้องจับแล้วก็ดำเนินคดีข้อหาวิ่งราวทรัพย์ค่ะโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือว่าการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมค่ะ